ก้าวอี้หลงเหลงบิ๊กตู่ขึ้นเวทีปราศัยอ้อนเลือดอีสานเต็มตัวลั่นโคราชเมาทั้งจังหวัดบิ๊กตู่ขึ้นเวทีปราศัยเก้าอี้หลงเหลงอ้อนมาเพราะคิดฮอตเป็นลูกหลานย่าโงเลือดอีสานเต็มตัวประกาศโคราชขอเมาทั้งจังหวัดเมื่อเวลา 18:35 นวันที่25 กุมภาพันธ์ 2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขึ้นเวทีปราศัยพร้อมทำพิธีปักธงชัยประกาศชัยชนะบนเวทีปราศัยสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาก่อนกล่าวปราศัยทักทายว่าสวัสดีสบายดีบ่สบายดีไหมพี่น้องมาวันนี้เพราะตนคิดฮอตหลายๆเด้อคิดถึงมากๆวันนี้ได้มีโอกาสมาพบชาวนครราชสีมาและหลายจังหวัดที่มาวันนี้ด้วยเราคือคนไทยด้วยกันเราต้องรักกันอยู่ที่ไหนก็ตามเพราะแผ่นดินนี้คือแผ่นดินของไทยขอพวกเราทุกคนทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนดีใจที่วันนี้ได้มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเมื่อตอนเย็นได้สักการะท้าวสุรนารีแล้วถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งผมก็ห้อยเหรียญของท่านอยู่ตลอดเวลาที่คอก็ถือว่าเป็นลูกหลานย่าโงอย่าทอดทิ้งผมนะเพราะโคราชเป็นบ้านเกิดของผมยืนยันผมเกิดที่นี่แน่นอนใครจะบอกผมเกิดที่ไหนไม่ทราบแต่ผมเกิดที่นี่เกิดในค่ายสุรนารีและคุณแม่เป็นคนชัยภูมิฉะนั้นเลือดอีสานเต็มตัวซึ่งเลือดอยู่ในกายของผมตลอดเวลาประกาศพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าคนอีสานขยันขันแข็งทุกคนผมก็ได้เลือดอีสานนี่แหละที่อยู่กันมาถึงทุกวันนี้จะทำให้ดีที่สุดไม่ให้เสียชื่อคนอีสานประชาชนที่มารับในวันนี้ถือเป็นกำลังใจให้กับผมและคณะพวกเราพรรครวมไทยสร้างชาติมีกำลังใจที่จะทำเพื่อชาติบ้านเมืองผมเกิดที่นี่ย้ายไปลพบุรีและไปอยู่กรุงเทพมหานครและเป็นทหารไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามผมเป็นลูกอีสานหลานย่าโมเสมอมายอมรับผมหรือเปล่าอย่าทอดทิ้งผมนะเป็นลูกอีสานคนอีสานเป็นนักสู้ถ้าย้อนกลับไปอดีตที่ผ่านมาลองดูพวกเราเวลาว่างจากงานไร่นาไปทำเป็นแรงงานต่างประเทศเราชาวอีสานไปสร้างตึกระฟ้าจำนวนมากที่อเมริกาในประเทศเราก็สร้างนี่คือพี่น้องชาวอีสานของเราวันนี้ก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปให้ดีที่สุดสำหรับชาวอีสานของเราจังหวัดเราถือเป็นประตูสู่ภาคอีสานสำคัญตรงนี้เพราะไปประตูสู่ภาคอีสานไม่ว่าจะไปขอนแก่นอุดรธานีสุรินทร์หนองคายก็ต้องผ่านโคราชตอนนี้ถนนกว่า60ปีมาแล้วสายเดียวที่ดีที่สุดคือสายมิตรภาพวันนี้ไม่พอแล้วรถมันเต็มเวลาเทศกาลหนาแน่นและเส้นทางรถไฟสายแรกกรุงเทพมหานครโคราชยังมีอยู่นะ112ปีผมจะปรับปรุงให้หมดทั้งถนนทางรถไฟสนามบินท่าเรือซึ่งจะสร้างรายได้ให้ชาวโคราชมากขึ้นและจะเชื่อมโยงไปจังหวัดต่างๆเรื่องถนนมีความสำคัญรักโคราชสิ่งที่ผมอยากจะทำมี2หัวข้อใหญ่คือ 1. ความเท่าเทียมโดยเฉพาะความเท่าเทียมทางด้านโอกาสโดยอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน 2. คือการสร้างความเป็นธรรมดูแลผู้มีรายได้น้อยกลุ่มเปราะบางคนชราซึ่งในฐานะที่ตนอยู่ในฝ่ายบริหารก็จะทำให้ดีกว่านี้วันนี้ต้องวางแผนและวางอนาคตด้วยนี่คือสิ่งที่ต้องสร้างต่อไปส่งต่อให้ลูกหลานของเราตนถึงใช้คำว่าทำแล้วทำอยู่ทำต่อพลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ยังเตรียมรับเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปด้วยโดยเฉพาะเส้นทางรถไฟระยะเวลา6ปีหน้าจะเสร็จทั้งหมดถ้ามีรถไฟไปถึงที่ไหนที่นั่นก็จะเจริญโคราชนานแล้วไม่ได้มาวันนี้มาเห็นก็เจริญไปมากตื้นตันใจจริงๆกับพวกท่านที่ให้ความรักความปรารถนาดีที่ให้กับผม
และก็มีให้ท่านตอบสนองเป็นร้อยผมมีใจเดียวแต่รักทุกคนรักโคราชรักชาวอีสานหัวใจผมยิ่งใหญ่พอสำหรับคน70ล้านคนเราต้องทำให้เขาเพราะเราคือประเทศไทยวันหน้าจะเชื่อมต่อกรุงเทพมหานครภาคกลางภาคอีสานและเชื่อมต่อไปประเทศเพื่อนบ้านไปถึงประเทศจีนโดยใช้งบประมาณของเราเองไม่ได้ไปสัมปทานกับต่างประเทศพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าปัญหาที่หนักอกหนักใจผมตลอดมาคือทำอย่างไรให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นยอมรับว่าปัญหายังแก้ไม่ได้ทั้งกระบวนการถ้าเป็นไปได้จาก700จะเพิ่มเป็น 2,000 บาทดีหรือไม่อันนี้ตนพูดได้เพราะรู้ว่างบประมาณจะต้องบริหารความเป็นไปได้อย่างไรอยากจะเพิ่มให้จริงๆเป็นเรื่องที่จะทำต่อให้ส่วนราคาสินค้าการเกษตรก็จะทำให้ดีขึ้นประกันอย่างเดียวจะไปไม่ได้ต้องหาวิธีการลดต้นทุนซึ่งวันนี้เรามีเกษตรกรมากซึ่งเราต้องดูแลผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่ให้ใครมาดูถูกคำว่ามีรายได้น้อยส่วนเรื่องบัตรสวัสดิการของรัฐปักธงผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรากฏว่าประชาชนตะโกนให้ใช้ชื่อบัตรลุงตู่นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณจะทำให้ดีที่สุดถ้าให้ดีจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทซึ่งก็ต้องดูงบประมาณถ้าพูดแล้วไม่รับผิดชอบก็ลำบากจะทำให้มีปัญหาตรงอื่นด้วยเป็นครั้งแรกที่มาโคราชนึกถึงพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและนึกว่าจะต้องทำอะไรต่อเพราะท่านก็เมตตาผมเยอะที่ผ่านมาสอนสั่งอบรมผมมาโดยตลอดผมจะต้องทำผมขอท่านแล้วแม้จะสิ้นไปแล้วผมก็ขอท่านทำให้สำเร็จซึ่ง EEC เริ่มต้นที่จังหวัดชลบุรีและลงพื้นที่ไปแล้วซึ่งมี10จังหวัดที่จะลงทุนและจะเดินหน้าต่อไปการเอาต่างชาติมาไม่ต้องกลัวเอาที่ดินเราไปไม่ได้แน่นอนมีกฎหมายดูแลอยู่ขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครราชสีมาคนโคราชหมี่โคราชอร่อยมากภาษาอีสานเรียกว่าแซ่บหลายตอนนี้หลายภาษามั่วไปหมดแต่หัวใจนายกรัฐมนตรีอยู่กับทุกคนในประเทศนี้ผมเตรียมคำพูดมาเยอะภาคอีสานเขาเรียกคอยสนุกมากแปลว่าม่วนหลายคำว่าพูดแปลว่าว้าวคำว่าอร่อยแปลว่าแซ่บทำงานแปลว่าเฮ็ดก็พยายามจะรื้อฟื้นคำเก่าๆมาเพราะเราคือชาวอีสานลูกอีสานหลานย่าโมประเทศไทยมีอะไรดีหลายอย่างข้อสำคัญวันนี้ถ้าเราพัฒนาความรู้เพิ่มเติมก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงรอนายกรัฐมนตรีแล้วกันผมจะทำให้ดีรับประกันว่าจะทำให้ต่อเนื่องถ้าเราได้อยู่วันนี้ตื่นเต้นมาบ้านเกิดและคนมาเยอะแยะตั้งใจจะพูดเยอะแยะแต่ไม่ไหวแล้วมันเต็มตื้นสู้ต่อไปโคราชสู้ต่อไปสู้ไปด้วยกันอย่าลืมรวมไทยสร้างชาติรอทสช.ด้อย่าลืมเด้อทำแล้วทำอยู่ทำต่อให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่าลืมอย่าทิ้งรวมไปสร้างชาติ16เขตเหมาหมดอยู่ที่พวกเราใบรวมกันสร้างชาติขอบคุณทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยรับทุกคนเด้อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต้องอยู่ในใจตลอดกาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่างเทียบผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าการเปิดเวทีปราศัยที่จอนครราชสีมาของพรรครวมไทยสร้างชาติได้มีการจัดเตรียมเก้าอี้ไว้ 30,000 ตัวให้กับประชาชนที่มาร่วมฟังปราศัยของพลเอกประยุทธ์แต่ปรากฏว่าเก้าอี้ที่จัดเตรียมมาเหลือจำนวนมากจนต้องเก็บเก้าอี้ซ้อนวางไว้ตามจุดต่างๆอย่างไรนายกรัฐมนตรีกล่าวปิดท้ายว่าโคราชเหมายกจังหวัดประวิตรสุดชิลนั่งจิบชาริมถนนแห่ผ้าครึ่งทาสแฟนคลับเมืองคอนรับเพียบประวิตรสุดชิลนั่งจิบชาริมถนนครึ่งพระธาตุนครศรีธรรมราชในเทศกาลวันมาฆบูชาเพ็ญเดือน3แฟนคลับเมืองคอนรับเพียบวันที่4มีนาคม2566พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพปชร.
เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นการส่วนตัวโดยสวมเสื้อผ้าลายปาเต้แบบชาวใต้มีสีหน้าสดใสและยิ้มแย้มพูดคุยร่วมถ่ายรูปกับแฟนคลับที่มาทักทายและให้กำลังใจอย่างเป็นกันเองโดยในช่วงเช้าพลเอกประวิตรทำกิจกรรมดื่มน้ำชาริมถนนจิบชากินตีและนกสี่แยกท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจากนั้นร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราชเสร็จแล้วเยี่ยมชมส้มโอทับทิมสยามตำบลคลองน้อยอำเภอปากพนังช่วงกลางวันพลเอกประวิตรและคณะได้ร่วมรับประทานทานอาหารบริเวณสวนส้มโอโดยมีเมนูอาหารเป็นผัดหมี่ปากพนังผัดหมี่กะทิแกงเขียวหวานเนื้อน้ำพริกกะปิปลาทอดคั่วหมูต้มส้มปลากระบอกจากนั้นช่วงบ่ายพลเอกประวิตรได้เป็นประธานในพิธีสมโภชผ้าพระบทพระราชทานณโรงเรียนปากพนังก่อนไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดนางพระยาอำเภอเมืองระหว่างทางพลเอกประวิตรได้ทักทายประชาชนที่มาต้อนรับโดยมีแฟนคลับจำนวนมากมาขอถ่ายเซลฟี่และหอมแก้มพลเอกประวิตรได้ร่วมถ่ายรูปและทักทายประชาชนด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและพูดคุยด้วยความเป็นกันเอง